วัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการใช้เครื่องออสซิลโลสโคปรุ่น HDS272S นะครับเดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกกันดูนะครับว่าข้างในนี้มีอะไรกันบ้างจะเห็นได้เลยนะครับว่าตรงนี้ครับจะเป็นสายไฟส่วนตรงนี้จะเป็นอุปกรณ์ของเรานะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการเปิดปิดเครื่องของอุปกรณ์ของเราให้ดูนะครับผมโดยเครื่องนี้สามารถตั้งใช้งานได้นะครับโดยจะมีขาตั้งอยู่ข้างหลังตรงนี้ทำการตั้งโดยการดึงมาแล้วให้มันดังเสียงแก๊กนะครับเพื่อให้มันล็อกอยู่ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นให้กดที่ปุ่ม power เพื่อเปิดเครื่องนี่ครับหลังจากที่จอ display on แล้วนะครับจะบอกถึงสถานะต่างๆของอุปกรณ์นะครับดูที่บนด้านบนตรงนี้นะครับจะบอกถึงสถานะแบตเตอรี่ถ้าแบตเตอรี่เหลือน้อยเราก็สามารถชาร์จอุปกรณ์นี้ได้ด้วยสายชาร์จธรรมดานะครับโดยอุปกรณ์จะมีพอร์ตอยู่ข้างๆนะครับจะเป็นพอร์ต USB Type-C นะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะฮะหลังจากนั้นเมื่อเราต้องการจะปิดอุปกรณ์ให้เรากดที่ปุ่ม Power ค้างไว้นะครับผมแล้วรอจนกว่าหน้าจอจะขึ้น Shutting Down นะครับแล้วก็ปล่อยเครื่องก็จะดับแล้วครับต่อไปเดี๋ยวจะพูดถึงฟังก์ชันการทำงานของเจ้าเครื่องนี้นะครับผมเจ้าเครื่องนี้จะสามารถทำฟังก์ชันได้ทั้งหมด3ฟังก์ชันนะครับโดยจะมีทั้งหมดเป็นออสซิลโลสโคปนะครับ1แล้วก็จะเป็นซิกแนลเจเนเรเตอร์ส่วนอีก1ฟังก์ชันก็จะเป็นดิจิตอลมัลติมิเตอร์นะครับโดยวิธีการเปลี่ยนโหมดก็คือจะทำการกดปุ่มโหมดตรงนี้ฮะเพื่อเปลี่ยนโหมดตอนนี้จะเห็นว่าหน้าจอเป็นโหมดออสซิลโลสโคปนะครับลองกด1ทีนะครับตอนนี้จะเปลี่ยนเป็นโหมดการทำงานของมัลติมิเตอร์แล้วนะครับกดอีก1ทีครับผมตามหน้าจอก็จะเป็นโหมด Signal Generator ครับผมพอกดอีก1ทีก็จะกลับมาโหมดเดิมที่โหมด Oscilloscope ครับโดยฟังก์ชัน Signal Generator นะครับจะสามารถใช้งานร่วมกับฟังก์ชัน Oscilloscope หรือ Digital Multimeter ได้แต่ฟังก์ชัน Oscilloscope นะครับจะไม่สามารถใช้งานพร้อมกับฟังก์ชัน Digital Multimeter ได้นะครับผมในโหมดมัลติมิเตอร์นะครับสามารถวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าค่าความต้านทานไดโอดและก็ค่าตัวเก็บประจุได้นะครับโดย4ช่องด้านล่างนี้นะครับใช้เพื่อการวัดในโหมดมัลติมิเตอร์มาดูที่ช่องแรกนะครับต้องใช้สายสีแดงนะครับสายสีแดงเป็นสายแบบนี้นะครับหัวอย่างนี้นะครับเราใช้ในการเสียบในสายรูนี้นะครับตามนี้เลยเราจะเสียบสายสีแดงเพื่อวัดแรงดันความต้านทานไดโอดตัวเก็บประจุนะครับความต่อเนื่องใช้คู่กับสายสีดำตัวนี้นะครับและสายสีดำตัวนี้ต้องใช้ในการเสียบในช่องคอมเสมอนะครับตรงนี้ครับในส่วนต่อไปนะครับหากต้องการเปลี่ยนมาเป็นการวัดกระแสนะครับให้เปลี่ยนสายสีแดงไปเสียบไว้ที่ช่อง2ช่องอีกที่เหลือนะครับผมจะเห็นได้ว่าจะเขียนว่าช่องมิลลิแอมป์กับแอมป์นะครับเราจะเลือกใช้ตามย่านของกระแสที่เราต้องการจะวัดได้เลยนะครับผมณที่นี้เดี๋ยวผมจะเชื่อมต่อในช่องมิลลิแอมให้ดูนะครับในส่วนต่อไปนะครับจะสาธิต2ฟังก์ชันการทำงานที่เหลือนะครับผมโดยพอร์ตการเชื่อมต่อก็จะอยู่ข้างบนตรงนี้นะครับเป็นรูเสียบ3รูนะครับโหมดที่จะสาธิตต่อไปจะเป็นโหมด Signal Generator นะครับผมให้ทำการเสียบสายไว้ที่ช่องที่เขียนว่า Gen Out ก็คือตรงนี้นะฮะในโหมดการทำงานนี้นะครับจะใช้สายเป็นสายนี้นะครับจะมีทั้งหมดนี่ครับเป็น2หัวนะครับผมเป็นหัวอันนี้เขาเรียกว่า BNC connector ส่วนอีกหัวหนึ่งเรียกว่าหัวปากจระเข้นะครับผมในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ให้เราใช้หัว BNC connector ที่สำคัญนะครับเวลาจับสายนะครับให้จับตรงหัวตรงนี้นะครับตรงปลายนะครับหัวแบบนี้มันจะเป็นเกลียวนะฮะเวลาเสียบลงไปในรูการเชื่อมต่อนะครับให้หารูที่มันลงได้แล้วก็บิดตรงเกลียวเพื่อให้มันล็อกท่านี้ก็ถือว่าทำการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วครับส่วนต่อไปนะครับจะเป็นการสาธิตการเชื่อมต่อในโหมดสุดท้ายนะครับจะเป็นโหมดออสซิลโลสโคปนะครับให้ดูที่ channel 1กับ channel 2ที่เป็นรูเสียบ2รูที่เหลือนะครับใน2รูนี้นะครับเราจะใช้สายเป็นสายลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งสายแบบนี้เขาเรียกว่าสายโพรบนะครับผมจะมีหัวโพรบ1หัวแล้วก็จะมีหัว BNC connector เหมือนกันเลยนะครับอันนี้ต้องวิธีการจับก็คือต้องจับตรงที่เป็นปลายแข็งๆนะครับผมอย่าไปจับตรงที่มันเป็นสายอ่อนๆนะครับไม่งั้นการเชื่อมต่อจะทำให้สายขาดไ
ในการเชื่อมต่อนะครับให้ทำการเชื่อมต่อที่คล้ายคลึงกับการสาธิตเมื่อสักครู่เลยนะครับผมให้เสียบลงไปในรูนะครับแล้วก็หาช่องนะครับพอได้เสียบลงไปได้แล้วก็บิดเพื่อล็อกนะครับผมก็จะเป็นการเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผม